ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ปณิธานสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณมอนายครับภารกิจของนายกแพทองธารที่เดินทางเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้มีการหารือทั้งในวงของพหุภาคีแล้วก็ทวิภาคีหลายวงเหลือเกินในมุมอาจารย์มองว่ามีวงที่เป็นไฮไลท์สำคัญวงไหนยังไงบ้างครับครับก็มี3ส่วนนะครับส่วนแรกที่เป็นแกนก็เป็นการประชุมกับอาเซียน10ประเทศรวมทั้งติมอร์ตะวันออกซึ่งจะเป็นสมาชิกลำดับที่11ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมที่มีแถลงการร่วมออกมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรและเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่เมียนมาส่งผู้แทนกลับเข้ามาประชุมร่วมกันอีกนะครับวงที่2ก็เป็นเรื่องการประชุมกับอีก8ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็ส่งตัวแทนมาประชุมนะครับไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นะครับวงนี้ความคาดหมายก็มีไม่มากนักในเรื่องการแถลงการร่วมเพราะว่ามีความเห็นแตกต่างกันมากในเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนกับรัสเซียสถานการณ์ในตอนออกกลางแล้วก็ที่สำคัญสถานการณ์ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่มีความชัดเจนว่าข้อสรุปจะเป็นยังไงในวงที่คุยกับมหาอำนาจ8ชาตินะครับและสุดท้ายที่คุณโมนายท่านรายงานอย่างละเอียดไปก็คือส่วนใหญ่แทบทุกประเทศก็ถือโอกาสนี้พบกันในลักษณะของทวิภาคีเป็นกรณีเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นการประชุมคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากในการแก้ปัญหาเฉพาะประเทศนะครับก็เป็น3ส่วนนะครับของอาเซียนเองที่น่าสนใจที่สุดก็เป็นเรื่องของแถลงการร่วมหรือว่าเป็นฉันทามติร่วมกันนะครับเป็นปฏิญญาที่จะร่วมมือกันที่จะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือในโครงการสำคัญของอาเซียนในวิสัยทัศน์2045นะครับมีการเร่งรัดนะครับให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อผลักดันให้การเชื่อมโยงเหล่านี้ในระดับสูงมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับแถลงการนี้ก็ถือว่าสำคัญที่สุดในการประชุมแบบนี้นะครับแล้วก็มีอยู่แค่3หน้าแต่ว่าก็แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่จะผนึกระบบของ11ประเทศเข้าไว้ด้วยกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีกำหนดการที่ชัดเจนขึ้นมีแผนปฏิบัติการต่างๆนะครับที่ชัดเจนเป็นจังหวะนะครับก็ต้องถือว่าอาเซียนได้กลับมาทำงานร่วมกันหลังจากที่แตกแยกกันมานานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แสดงวิสัยทัศน์แต่ว่าไม่ค่อยได้ร่วมมือกันนะครับจริงๆการร่วมมือของอาเซียนตามข้อตกลงเหล่านี้ทำได้ไม่ถึงครึ่งนึงด้วยซ้ำนะครับบางปีก็ทำได้แค่1ใน3ของที่ตกลงไปแต่ว่าปีนี้ก็ดูบรรยากาศดีขึ้นเยอะครับคุณโมนายครับคึกคักมีผู้นำกันนะครับอย่างน้อยๆ 2-3 คนเป็นผู้นำรุ่นใหม่นะครับของเราเองก็ถือว่าอายุน้อยที่สุดนะครับของญี่ปุ่นที่เข้ามาใหม่ร่วมกับการประชุมกับอาเซียนของอาเซียนเองก็มีสิงคโปร์นะครับที่ก็พูดถึงกันมากแล้วก็แม้แต่กัมพูชาก็เป็นผู้นำรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เห็นหนึ่งพลวัตใหม่ๆในประชุมวงนี้นะครับแต่การประชุมวง EAS เนี่ยน่าผิดหวังครับคุณโมนายครับเพราะว่ามหาอำนาจแทบจะไม่มาเลยนะครับแล้วก็ในรัฐบาลชุดของสหรัฐนี้นะครับก็ถือว่า อยู่ในช่วงการเลือกตั้งนะครับก็ไม่สามารถที่จะประธานาธิบดีที่เป็นดีมาเองได้นะครับก็ทำให้ความขัดแย้งต่างๆในโลกเราก็ไม่เห็นถึงความคืบหน้าในที่ประชุมสำคัญแบบนี้ครับคุณมังไงครับครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่าในวงของการประชุมอาเซียนด้วยกันเองด้านหนึ่งก็จะยกระดับความร่วมมือเป็นวิสัยทัศน์2045อาจารย์พอจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่น่าจะสามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมจากวิสัยทัศน์และความร่วมมือในที่นี้น่าจะมีเรื่องไหนยังไงบ้างครับครับเรื่องแรกก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ใหม่นะครับที่จะพัฒนาเสา3เสาของอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเรื่องการเมืองและความมั่นคงเสาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เสาทางด้านสังคมนะครับและประชาชนนะครับก็จะมีแผนการในการที่จะยกระดับนะครับแล้วก็พัฒนาความร่วมมือนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะจะมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการพัฒนาเรื่องเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสังเศรษฐกิจนะครับจะมีคณะทำงานนะครับพึ่งผลักดันการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับในบรรดากลุ่มประเทศ11ประเทศนะครับให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยมีระยะเวลานะครับมีทีมเขียวหรือว่ามีมาสเตอร์แพลนที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับในทั้ง3เสานะครับและขณะนี้
ก็ชัดเจนขึ้นเยอะนะครับคุณโมนายครับเป็นครั้งแรกว่าทั้ง3ฝ่ายนั้นจะไม่ยืนอยู่ตามลำพังนะครับจะต้องมีการผนวกผนึกกันระหว่างการเมืองและความมั่นคงกับเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันและกระทบกับทางสังคมอย่างเช่นเรื่องเหลื่อมล้ำนะครับก็จะเห็นเป็นครั้งแรกนะครับในวิสัยทัศน์ที่3ในแถลงการหน้าที่2นะครับของฉันทามติใหม่ที่จะพัฒนาวิสัยทัศน์นี้ว่าจะต้องเอาเสา3เสาเนี่ยมาร่วมกันนะครับที่เขาเรียกกันว่า cross นะครับcross section นะครับของทั้ง3พิลล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาในรูปแบบใหม่นะครับ cross sectorial cross pillar นะครับก็คงต้องดูว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับแต่ว่าก็คุยกันมาตั้งแต่คณะทำงานในระดับปลัดกระทรวงในระดับรัฐมนตรีมาตลอดทั้งปีนะครับจริงๆเอกสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นที่แปลกใจนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่สนใจด้วยซ้ำนะครับของบรรดาผู้สื่อข่าวแล้วก็นานาชาติโดยทั่วไปนะครับอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆมากกว่าโดยเฉพาะในเมียนมาที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็มองว่าสถานการณ์ก็ยังไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งในพม่าโดยซ้ำนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยทำให้เอกสารจริงๆเนี่ยได้รับความสนใจน้อยนะครับแล้วก็เอกสารเหล่านี้ก็มีหลายสิบฉบับนะครับแล้วก็แต่ละผู้สนทนาอย่างเช่นออสเตรเลียก็มีเอกสารแบบนี้ที่ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียขึ้นมาอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีของเกาหลีใต้ของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็เป็นระบบราชการพอสมควรนะครับมีเอกสารมากแล้วก็มีการแถลงวิสัยทัศน์แต่ว่าคนก็ยังตั้งคำถามว่าจะสามารถทำตามวิสัยทัศน์ที่เคยแถลงมาแล้วก็ในอนาคตได้หรือไม่นะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นครับคุณโมไนครับหนึ่งในประเด็นอ่อนไหวที่อาจารย์พูดถึงมาก็คือความไม่สงบที่เมียนมาตรงส่วนนี้เองชาติสมาชิกอาเซียนมีแนวทางในการช่วยเหลือในมิติไหนยังไงบ้างไหมครับครับขณะนี้ที่พูดกันมากก็คือเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือทางด้านมันเชียธรรมมากขึ้นนะครับคู่ขนานไปกับสัญญาณที่จะมีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแล้วก็ยังมีความเห็นต่างกันไม่ว่าจะเป็นวงอาเซียนเองด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวงใหญ่กว่านั้นก็คือ EAS นะครับแต่ก็คาดหมายกันว่าหลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับจะมีคณะที่เขาเรียกว่าอาเซียนทรอยก้านะครับหรือว่าคณะที่จะมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่เป็นเลขาจากที่การของอาเซียนบวกกับประเทศที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนเมียนมาเข้ามาพูดคุยกันก่อนสิ้นปีเพื่อหาทางออกในการส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีพัฒนาการที่ดีโดยที่ไทยเองตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วได้นำร่องนะครับแล้วก็ได้เปิดพื้นที่ทำงานกับกาชาดสากลแล้วก็กาชาดของพม่าและขณะนี้สัญญาณก็ดีขึ้นมากนะครับไปถึงข้อตกลงว่าเรื่องของการช่วยเหลือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับที่บริจาค กันไปของไทยเองก็บริจาคไปพอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้สามารถเปิดช่องไปสู่การเจรจาพักลบชั่วคราวหรือว่ายุติการสู้รบชั่วคราวในเมียนมาในปีหน้าก็ได้โดยการนำของมาเลเซียซึ่งตั้งใจผลักดันเรื่องนี้มากนะครับในที่ประชุมอาเซียนในปีหน้าในฐานะประธานหมุนเวียนครับคุณโมไนครับครับอีกหนึ่งประเด็นอ่อนไหวนะครับแล้วคราวนี้จะเกี่ยวข้องระหว่างอาเซียนกับจีนด้วยนั่นก็คือทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนตรงนี้จุดยืนเป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่สนใจกันมากนะครับว่าจะมีจุดยืนร่วมกันไหมนะครับแต่ว่าก็ชัดเจนว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นจุดยืนร่วมกันนอกเหนือไปจากเรื่องของการพยายามที่จะแถลงให้นะครับยับยั้งไม่ใช้กำลังในการเผชิญหน้าแล้วก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับจริงๆหลังจากฟิลิปปินส์แล้วมีกรณีนึงนะครับมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างกองเรือของจีนกับกองเรือประมงของเวียดนามนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองก็คาดกันว่าจะมีการพูดกันในเรื่องนี้อย่างนะครับชัดเจนเพื่อวางมาตรการป้องกันในอนาคตแต่ก็ไม่มีนะครับในบรรยากาศของอาเซียนที่ถ้อยทีถ้อยสายกับจีนนะครับก็จะไม่มีการนำเอาเรื่องเหล่านี้มาอยู่ในแถลงการอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าจะเน้นหลักการกว้างๆนะครับในเรื่องของสันตินะครับในเรื่องของการไม่ใช้กำลังในทะเลจีนใต้ซึ่งก็น่าเป็นห่วงครับคุณโมนายครับแล้วก็สหรัฐเองก็หวังว่าจะได้คุยกันในเรื่องนี้และหยิบยกขึ้นมาคุยกันแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นผลออกมาอย่างชัดเจนในการแถลงการร่วมกันครับครับทีนี้ขอไปในมิติทางด้านเศรษฐกิจบ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าทางนายกแพทองธารก็ได้มีการกล่าวย้ำทั้งในวงของอาเซียนจีนแล้วก็ในวงของอาเซียนญี่ปุ่นแล้วก็ในวงของอาเซียนแล้วก็เกาหลีใต้ด้วย
กี่ยวกับความพยายามในการใช้ประโยชน์จากเรื่องของข้อตกลงอาเซบหรือแม้กระทั่งข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในการใช้ประโยชน์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับใช่ครับทุกประเทศก็ตั้งเป้าอย่างเดียวกันนะครับต้องการที่จะเร่งรัดผลักดันแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทางการค้านะครับให้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามข้อตกลงเหล่านี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็ยังติดในเรื่องของตัวบทกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็ยังติดในเรื่องความพร้อมของภาคเอกชนนะครับแล้วก็ศักยภาพของบางประเทศแต่ว่าก็ดีนะครับที่ได้ใช้โอกาสนี้ได้กระตุ้นแล้วก็เร่งรัดทำให้เกิดนะครับความตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับจะมีความขัดแย้งค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่สำคัญกับอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ต่างก็เน้นเรื่องเหล่านี้รวมทั้งเรื่องที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องสภาพภูมิอากาศนะครับที่แปรปรวนนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะกระทบกับการค้าการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นทั้งสิ้นนอกเหนือจากกติกานะครับที่ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆได้ประสานงานกันอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสร้างบรรยากาศนะครับที่จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการแนะนำตัวเองการสร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนในสิ่งที่จริงๆก็ไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่แล้วครับคุณโมนายครับหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการพบกันของคนที่ตกลงไว้แล้วว่าจะตกลงอะไรกันนะครับแล้วก็มายืนยันว่าจะตกลงกันต่อไปนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะครับที่ถือว่ามีอยู่มากในหลายเวทีนะครับและขณะนี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายเวทีที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ครับคุณโมไรครับแสดงว่าจากวงการหารือที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้จะมีการต่อยอดในลักษณะไหนแบบไหนต่อไปอีกเพื่อจะนำไปสู่การเห็นผลรูปธรรมให้ได้ครับครับก็จริงๆการประชุมที่เอเปกนะครับเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกฟอรัมตรงนั้นเนี่ยขณะนี้นักวิเคราะห์หลายส่วนรวมทั้งจากสหรัฐจากออสเตรเลียก็ให้ค่าที่ประชุมตรงนั้นมากกว่าที่ประชุมของอาเซียนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามหาอำนาจก็จะส่งผู้แทนระดับสูงสุดของตัวเองมานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับอินเดียนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับที่จะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมีการผลักดันให้เกิดนะครับผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับผู้นำของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมเอเปกก็จะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ประชุมของอาเซียนหรือว่าของ EAS ที่เราเห็นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็หลายผู้นำก็เลือกที่จะไม่มาการประชุมของอาเซียนซัมมิตหรือว่าของ EAS นะครับในรัฐบาลของรัฐบาลไบเดนเนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะครับมาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านั้นของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์หรือโอบามาก็แทบจะไม่มาเลยนะครับแล้วก็ของกรณีประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมาประชุมไม่ครบก็ออกจากการประชุมก่อนนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าน้ำหนักในการประชุมนานาชาติแบบนี้ขนาดที่เคลื่อนไปที่เอเปกนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจที่เอเปกมากที่สุดครับคุณโมนายครับครับขอวกไปที่สหรัฐอเมริกาหน่อยอาจารย์ครับเพราะว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์เช่นเดียวกันที่นิวยอร์กปรากฏว่ามีการโหวตเลือกให้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของ UNHRC ด้วยตรงนี้อาจารย์มองว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนอะไรบ้างครับครับก็สะท้อนว่าในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับนานาชาตินะครับคะแนนเสียงที่เราได้รับถึง177คะแนนเสียงจากสมาชิก193ประเทศเราก็ถือว่าได้รับความไว้วางใจนะครับจากบรรดาสมาชิกของสหประชาชาติแต่ว่าก็เป็นไปตามกรอบของภูมิภาคนะครับเรามีคู่แข่งขันน้อยนะครับมีตำแหน่งว่าง18ตำแหน่งนะครับมีผู้แข่งขัน19ประเทศเท่านั้นเองนะครับแล้วในภูมิภาคของเราประเทศที่ไม่ได้มีอยู่ประเทศเดียวก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับทั้งไซปรัสทั้งหมู่เกาะมาแชลทั้งกาตาร์ทั้งเกาหลีใต้ก็ได้รับการเลือกเข้าไปในคณะกรรมการที่จะต้องไปประเมินนะครับความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นองค์กรซึ่งมีความสำคัญในแง่ของการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ์ก็นำเอากรณีที่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งในปีนี้ก็พุ่งเป้าไปที่เฮตินะครับพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลนะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ซูดาน3พื้นที่นะครับประเทศไทยต้องผลักดันให้มีการพุ่งเป้าไปที่เมียนมาด้วยหรือไม่นะครับและจะขัดแย้งกับประเทศเมียนมาหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเวที
และที่สำคัญทดแทนจากเวทีสิทธิมนุษยชนในอดีตของสหประชาชาติซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่มีผลงานนะครับแล้วก็ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิชนอย่างกว้างขวางในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเวทีนี้ก็ยังเป็นเวทีที่เราสามารถที่จะผลักดันเหมือนกับหลายประเทศก็ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาครั้งละ3ปีปีละครั้งละ3ปี2สมัยนะครับคุณมนายอย่างเช่นจีนแม้แต่คิวบาก็ได้รับการเลือกกลับเข้ามาทั้งๆที่ก็เคยมีการกล่าวหาหลายประเทศเหล่านั้นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่ก็เป็นโอกาสให้กับประเทศไทยได้ผลักดันนะครับคดีสำคัญรวมทั้งของตัวเองเช่นคดีตากใบนะครับให้เข้าไปสู่บริบทสากลและอาจจะทำให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าชื่นมื่นมากๆนะครับกับการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรวมไปถึงคู่เจรจาในแต่ละประเทศเดี๋ยวรอดูการผลักดันต่อจากนี้ไปเพื่อ นำไปสู่แนวทางที่เป็นรูปธรรมในการทำให้ประชาคมอาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า700ล้านคนนั้นกินดีอยู่ดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ